คุณอ้าวนี่แกไปรู้จักกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะนี่ครับพี่พิมุกลูกพี่ลูกน้องผมครับส่วนคนนี้คุณหมอจิ๊บไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอแล้วนี่โอ้นี่ยายแอนเพื่อนจิ๊บเองค่ะแหมแล้วนี่คุณพี่มุกไปรู้จักกับยายแอนตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยนี่ไม่ได้รู้จักหรอกแต่เมื่อกี้นั่นฉันหกล้มแล้วคุณพี่มุกเขาก็มาช่วยน่าอายจังเลยนะคะไม่ใช่เรื่องน่าอายหรอกนะครับอุบัติเหตุกับสาวสวยเป็นอะไรที่หวานดีครับโอ้ยแมทบังเอิญจังเลยนะคะเนี่ยเมื่อยอ่ะเมื่อยจังเลยพี่แดนเนี่ยเราตรงนี้มันเมื่อยไหมแกโอ้ยไม่เมื่อยแกเนี่ยไปต้มหมดแล้วโหนี่พี่แกรู้ไหมเนี่ยวันนี้ฉันน่าตื่นตีสี่ด้วยนะโอ้ยต้องไปจ่ายตลาดกับนายอาร์ตี้เนี่ยกว่าจะไปทำงานนะก็สายป้าก็ไปสิบโมงกว่าแล้ววันนี้ทั้งวันนะฉันทำงานพลาดตลอดเลยแหละแกจนนายฉันนะเรียกฉันเข้าไปเฉ่งเฉ่งเฉ่งอ๋อโหนี่ถ้ามันลำบากมากนะเนี่ยแกก็เบี้ยวไปเลยสินี่ต้องไปทำงานแทนนี่อาร์ตี้ก็สิ้นเรื่องเนาะใช่นี่แกเบี้ยวเลยเฮ้ยไม่ได้ฉันเบี้ยวไม่ได้นะแกถ้าเกิดฉันเบี้ยวนะฉันก็กลายเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอในสายตาในนั่นน่ะสิโอ้นี่แกไม่ต้องเลยแกสู้ฉันสองคนก็ไม่ได้ในแอนเนาะแผนของเรานี่เข้าล็อกเป๊ะเป๊ะเลยแผนนายพิมุกนะมองป้าของเราจะเป็นมิสทาเลนต์เวิลด์แน่ป้าของเราก็ทันเลยตีบทแกเป็นกุญแจละเอียดเลยแกไม่ได้สิจ๊ะเดี๋ยวจะเสียชื่ออดีตนางเอกละครเวทีของมหาวิทยาลัยหมดอ๋อเหรอแกว้าเยพิมบอกไว้เลยนะว่าแกเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะฉันจะหักอกอิตาพิมุกมาฝากแกให้ได้เลยจ๊ะดีมากเลยเออนี่ฉันจะตั้งตารอวันนั้นนะว่าแต่แกอย่าไปเสียท่าหลงชอบเขาขึ้นมาจริงๆก็แล้วกันอะไรหลอกอะไรใช่ไอ้นายพิมุกเนี่ยเขาถนัดซ้ายใช่ไหมตรงสเปคแกเลยไงแอนแต่ฉันสืบรู้มานะว่าไหนเนี่ยจะดูจุนฮะแต่ไม่ชอบผู้ชายจะดูจุนไม่ได้หรอบ้าแล้วแกรู้ได้ยังไงว่าเขาจุนอ่ะจุนไม่ใช่จุนธรรมดาด้วยนะจูนจุนครับหนึ่งมานะบังจริงเลยแกเอาจริงๆนี่ฉันรู้มาจุ๊จุนเลยนะแกโอ้โหนั่นนี่คลิปเฮ้ยอะไรนี่แกมากินข้าวอย่างกับพวกฉันแบบเนี้ยแล้วพี่เป่งแกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ปล่อยให้หนุ่มโสดอยู่กินข้าวที่บ้านคนเดียวเหรอจ๊ะปล่อยบ้าอะไรล่ะแกวันนี้พี่เจเขาบอกฉันแล้วว่าเขาจะกลับดึกเขาก็เลยจะฝากเขาไว้กับร้านข้าวออฟฟิศฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันอร่อยตรงไหนกินได้กินดีกินมันทุกมื้อเลยเฮ้ยแต่ฉันว่านะสงสัยลูกสาวร้านนั้นนะคงสวยกว่าแกพี่เต้ก็เลยจะเออกว่าเลยไงหยุดเลยนะเต้นถ้าเต้นพูดแบบนี้แล้วก็พรุ่งนี้ฉันไปถล่มร้านนั้นแน่โอ้น่ากลัวมากมากบ้านี่แกห่วงพี่ชายจนขึ้นสมองแล้วนะฉันว่าก็แน่ล่ะพี่ชายฉันหล่อนี่จริงจริงจริงอะไรไม่หล่อเออต้องไม่หล่อแกต้องบอกว่าไม่หล่อฉันหล่อขอได้คนเดียวโอเคไหมโอ้แกก็เหมือนกันแกสองตัวก็เหมือนกันอะไรอย่ามองพี่ชายฉันหล่อเด็ดขาดโอ้ยก็สวยไงนี่นี่นายก็สวยเหรองั้นเตะตาฉันว่ะแสดงว่าเขาไม่สนใจนายใช่ไหมล่ะนี่เตะตาเป็นยาใช่ไหมล่ะว่าฉันเบื่อพวกมองตาโอเคแย่แล้วนี่นายอย่าเพิ่งหันไปมองข้างหลังนะมีผู้ชายสองคนจ้องนายอยู่
คนหนึ่งล่ำมากคนหนึ่งหน้าตาดีนายไปก่อคดีรักสามเศร้ากับไม้ป่าเดียวกันปะวะเขาดูท่าทางแล้วเนี่ยเหมือนเขาโกรธแค้นเรามากเลยนะจะบ้าเหรอไม่ชอบแบบนั้นวุ้ยเฮ้ยนายท่าทางน่ากลัวว่ะแต่ฉันว่าฉันไม่เคยเจอสองคนนี้นะเว้ยไม่สนใจเลยว่ะหาทางติดแย่งนี้ดีกว่าถ้าสำเร็จนะพาไปออกรอบปีเดือนหนึ่งเลยเดือนหนึ่งเหรอแหมมันน้อยไปหัวเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนก็ได้โอเคเพื่อนเอาชนสองเดือนนะเออเลี้ยงปีเดือนนายสวัสดีครับไอ้สองตัวเนี่ยมันวางแผนจีบสาวแน่ๆครับสาววัดครับผมมองปากมันออกเวลามันคุยกันครับสาววัดยังไงอย่างเนี้ยสารวัตรจะให้ผมดำเนินการเช่นไรครับเอาแบบเนียนๆไล่สิวฝ้าที่หลังร้านเบาๆหยอดน้ำต้ม2วันดีไหมครับไม่ต้องอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมายุ่งกับฉันคนของฉันเองฉันต้องจัดการเองนี่สารวัตรครับอย่าหาว่าผมสอนสารวัตรเลยนะครับผู้หญิงแบบนี้นะสารวัตรไปพูดด้วยถ้าไม่รู้เรื่องนะต้องอาศัยวิธีโบราณครับทุบหัวแล้วก็อุ้มเข้าถ้ำเรียบร้อยอย่ามองตาดูๆแล้วใส่ผมสิครับผมแค่ร้องสารวัตรเล่นครับร้องเล่นเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปห้องน้ำก่อนเว้ยอยากเห็นหน้าชัดๆนะนาฬิกานี้แพงนะเรือนต้องเป็นหมื่นสนใจไหมให้ฟรีเลยเพียงแต่ว่าคือผมไม่ชอบไม้ป่าเดียวกันนะครับก็รู้สึกไงก็จะรู้ได้ยังไงล่ะไอ้คุณด้วยไอ้จะมีเรื่องบอกไงก็ว่าผมเป็นต้นอ่ะ